อย่างนั้นแหละเอาไปข่าวมือถือครับอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีอันใดที่จะแรงกว่านี้ครับนั่นคือ Samsung Galaxy S8 ครับเปิดตัวแล้วครับผมนะฮะงานนี้จัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาครับผมก็มีพี่หลามนี่โกไอทีของเราก็ไปประจำการในงานไปอยู่ถึงที่สดๆกันเลยนะไปดูนิดนึงครับ Samsung Galaxy S8 ครับสุดสุดการรอคอยนะครับข้อมูลทั้งหมดที่เป็นภาพหลุดอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะเหมือนจริงหมดเลยนะฮะจุดเด่นคือเรื่องหน้าจอครับด้านนอกสุดพอมองปุ๊บเห็นปั๊บหน้าจอเรียกว่าสุดแล้วสุดขอบของการดีไซน์ด้านหน้าเลยนะนะครับด้านหน้าจะไม่มีปุ่มแมคานิกอย่างข้างหน้าเลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยลักษณะจอเขาเรียกว่า Infinity Display ชอบชื่อมากเลยอ่ะชื่อเท่มาก Infinity Display นะครับเป็นจอขนาดนะฮะจะมี2ขนาดครับ 5.8 นิ้วกับ 6.2 นิ้วนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยจะเป็นจอ 2K Quad HD คุณภาพสูงมากสัดส่วนนะฮะถ้าดูเป็นเรโชแล้วอยู่ที่ประมาณ 18.5 ต่อ9ครับอาจารย์สุเดชเป็นสัดส่วนที่แปลกนะครับเป็นสัดส่วนแปลกมั้ยฮะคอมพิวเตอร์16ต่อ9อันนี้ 18.5 ต่อ9ซึ่งพอเอามาดูภาพยนตร์แล้วเนี่ยคือว่าขอบดำด้านบนล่างนี้จะไม่เห็นเลยแล้วแบบมาวางไว้เนี่ยโอ้โหเหมือนแบบเราดูหนังแบบจากจอภาพยนตร์นะฮะซึ่งวันนี้เราใช้สมาร์ทโฟนครับเวลาถ่ายภาพยังคงเป็น4ต่อ3ครับ16ต่อ9ให้เลื่อนเหมือนเดิมใช่ถูกต้องครับผมนะฮะซึ่งกล้องด้านหลังเป็นกล้อง12ล้าน Dual Pixel เช่นกันเหมือนกับตัว S7 S7 Edge นะครับกล้องหน้านี่ขยับมาเป็น8ล้านนะครับออโต้โฟกัสด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายกล้องหน้านี้เขาจะพยายามจับหน้าลงเลยซูมเข้าเฟรมมา 4-5 คนนี่จะจับหน้าให้มือออกมาจากกล้องจับหน้าไม่ใช่จะเป็นแบบซิลิมซิลิมอ่ะทำให้เวลาถ่ายภาพเซลฟี่แล้วหน้าทุกคนก็ชัดๆไม่มีเบลอนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะมีโหมดนะครับเรียกว่าโหมดของกล้องเนี่ยมัลติเฟรมโปรเซสซิ่งนี่ทำให้การถ่ายเนี่ยชัดเจนแน่นอนนะเวลาถ่ายแล้วบางทีถ้าเกิดสภาพแสงน้อยเขาก็จะถ่ายหลายๆช็อตนะไว้แล้วก็ประมวลภาพให้มันออกมาภาพให้มันคมชัดที่สุดนะครับจะคล้ายๆกับมีรู้สึกจะมียี่ห้ออื่นเนี่ยมี Apple มั้งก็เคยทำแบบนี้เหมือนกันเยอะๆแล้วก็ถ่ายกด1ครั้งเนี่ยในความจริงแล้วมันถ่ายไปหลายครั้งแล้วรวมเฟรมออกมาเป็นภาพให้มันภาพที่ดีที่สุดภาพที่ดีที่สุดนะครับผมนะด้านหน้านี่ก็เป็นกระจก Gorilla Glass 5ด้วยนะฮะ CPU นั้นเป็น Snapdragon 835นะตามข่าวเลยเป็นตัวที่แรงที่สุดนะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยในบางประเทศก็จะใช้ CPU ของ Exynos 8895ซึ่งจริงๆแล้วทั้ง2ตัวนี่ความแรงเท่าๆกันเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันนะทีนี้เข้าไทยจะเป็นตระกูลไหนครับเข้าไทยเป็นซีดอนแน่นอนครับผมซึ่งเป็น CPU ที่ระดับเรียกว่าสถาปัตยกรรม10นาโนเมตรทั้งคู่นะทั้งคู่10นาโนเมตรแล้วเร็วมากอัตตู้เทสออกมานะครับอยู่ที่ประมาณ 170,000 เลยโอ้โหพี่หลามนี่แกไปเทสมากับมือนะประมาณ 170,000 เลยแล้วก็ตามเว็บต่างๆนี่ก็สอบมาแล้วด้วยประมาณ 170,000 ก่อนหน้านี้ถ้าเป็น S7 S7 Edge นี่อยู่ประมาณ 130,000 นะนี่ไปถึง 170,000 นะฮะซึ่งจะเร็วกว่าตัว iPhone 7 Plus เล็กน้อยเล็กน้อยเร็วกว่าเล็กน้อยแรมนี่มีแรม 4 GB ครับแล้วก็ ROM นี่ 64 GB เป็นซิมแบบสล็อตจะเป็น2ซิมแล้วเป็นไฮบริดสามารถใช้ตัวไมโคร SD ได้ถึง256 GB โอ้โหใส่64บวกอีก256โอ้โหเหนือความจำ300กว่าเลยนะเยอะมากเลยนะยังใช้ Cloud Service ได้อีกนะครับ2ตัวนี้จริงๆแล้วถ้ามอง2เครื่องบางคนบอกว่าแล้วตัวไหนดีกว่ากันไม่มีตัวไหนดีกว่ากันทั้งคู่เนี่ยมีความสามารถเท่ากันแต่จอไม่เท่ากันจอตัวนึง 5.8 อีกจอนึง 6.2 ถ้าจอเล็กกว่าแบตเตอรี่ 3,000 จอใหญ่มีพื้นที่เพิ่มขึ้นแบตเตอรี่ 3,500 ครับนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อีกตัวนึงครับเขาเรียกว่า Desktop Experience ครับเดี๋ยวขอภาพนี้ครับ Desktop DEX ครับนั่นคืออาจารย์สุภเดชเราสามารถเอาตัวแท่นตัวนึงครับมาต่อครับมาต่อแล้วขึ้นจอครับนี่ครับก็คือเหมือนกับ Microsoft Continuum ที่ทำกับ Windows Phone แบบนั้นเลยครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยกลายเป็นเวอร์ชันของ Android แทน Android ครับแล้วก็สามารถต่อเมาส์คีย์บอร์ดไร้สายแล้วก็ทำงานได้เลยนะฮะคือที่ผมชอบครับผมเสียบแลนได้ครับเสียบแลนได้ด้วยนะแล้วตัวมันนะครับยังเป็นแท่นชาร์จในตัวนะครับส่วนบนหน้าจอพอเราขึ้นมาเป็นโหมด Desktop จะมี Lightroom มา1แอปเพื่อให้พร้อมในการที่จะ edit ไฟล์รอไฟล์ในต่างที่ถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟนตัวนี้ได้เลยคือตอนนี้เนี่ยพวกนี้ Lightroom ทำแอปรอเพื่อ desktop โหมดไว้เรียบแล้วถูกต้องครับนอกจากนั้นยังมีแอปที่เป็นของ Microsoft นะ Word Excel PowerPoint แล้วอยู่มันทำงานได้ทันทีสะดวกมากครับหลังไปไหนเนี่ยก็พกโทรศัพท์มือถือพร้อมแท่นไปตัวเดียวจบเจ้าคีย์บอร์ดเมาส์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องมีคอมที่ออฟฟิศแล้วทิ้งแท่นกับจอจะคีย์บอร์ดไว้ที่ออฟฟิศกลับบ้านคือเราซื้อแต่เด็กซ์ไว้ที่บ้านกับออฟฟิศไงเวลาจะไปทำงานเราก็หยิบมือถือเราไปเสียบเด็กซ์ที่ออฟฟิศทำงานออกจากบ้านก็แค่ถอดแล้วกลับไปเสียบบ้านต่อแต่เด็กนี่ตัวหนึ่งก็ประมาณสัก 5,000 นะนอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์เสริมอีก2ตัวครับสำคัญเลยนะฮะนี่คือตัวเกียร์ VR ครับแล้วก็ตัวเกียร์360ครับไปดูภาพฮะเกียร์ VR ก็คือตัวที่ใส่นะฮะ
เล่นเป็น VR แต่มาเวอร์ชันนี้จะมีรีโมทมาให้ด้วยนะมี VR คอนโทรลเลอร์ไปด้วยเป็น VR คอนโทรลเลอร์ทำให้นอกจากเราหมุนหาภาพเนี่ยเรายังสามารถสั่งการได้จากมือเราด้วยสั่งการเล่นเกมได้นะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณมีเกียร์ VR รุ่นก่อนนี้สามารถซื้อแต่รีโมทไปเพิ่มได้แล้วอีกตัวนึงครับนั่นคือเกียร์360ครับนี่ครับผมนะฮะเกียร์360นี่เป็นกล้องที่ว่าถ่ายภาพ360องศาเลยนี่เป็นรุ่น2แล้วในงานนี่นะครับมีการแจกให้สื่อมวลชนทุกท่านที่มาในงานด้วยครับพี่ล้ามพี่ล้ามเนี่ยมีการรีวิวให้ดูในห้องพักของแกที่อเมริกานะมีภาพนี้นะฮะนะครับแกถ่ายให้ดูเลยว่าพอใช้เกียร์360แล้วเป็นยังไงภาพนี้แหละครับนี่ภาพนี้ฮะลองเพลย์นะฮะแล้วลองหมุนไปเอาเมาส์หมุนไปครับเราสามารถเห็นภาพตามรอบๆห้องเอาเมาส์หมุนครับเอาเมาส์เลื่อนคลิกเมาส์แล้วก็ลากได้คือนี่รอบตามแนวนอนนะบนฝ้าเพดานก็ได้มองข้างล่างก็ได้เลย นะครับเราดูไลฟ์พี่หลามแต่เราไม่มองหน้าพี่หลามเพราะเราดูเพดานครับดูว่าพี่หลามมีใครอยู่ในห้องไหมใครซ่อนใครไว้นะอ๋อดูได้หมดเลยนี่ก่อนกลับเนี่ยแกไปนั่งกินข้าวครับแล้วแกวางกลางโต๊ะเลยแล้วก็ถ่ายไปครับทุกคนก็นั่งกินข้าวไปผมเห็นหมดทุกคนเลยใครนั่งเหนือก็โต๊ะแกเนี่ยนะครับผมนะก็เกียร์360นี่ก็ออกมาพร้อมๆกันตัวนี้คาดว่าจะเข้าไทยด้วยนะเพราะตัวก่อนหน้านี้ไม่เข้านะฮะก็ขอให้มาเร็วๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามาตัวเป็นเมื่อไหร่จะมารีวิวในรายการอีกทีนึงก็วิกหน้านั่นแหละจริงๆพี่หลามก็มีรีวิวในรายการไปบ้างแล้วในอเมริกาไปบ้างแล้ว